ขณะที่กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8ค่าย42รักอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับได้จัดกำลังพลของหน่วยออกไปเยี่ยมร้อยตรีพัฒนารัตนนิมิตข้าราชการบำนาญครับซึ่งเป็นอดีตกำลังพลของหน่วยครับเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและสอบถามความต้องการหลังทราบข่าวอาการป่วยนะครับพร้อมนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและผ้าห่มของกองทัพบกไปมอบให้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆของครอบครัวในสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ครับที่บ้านเลขที่121หมู่ที่1ตำบล42รักอำเภอเมืองจังหวัดเลยครับทางนี้ครับกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8จะจัดกำลังพลออกเยี่ยมและช่วยเหลืออดีตกำลังพลของหน่วยที่เกษียณอายุราชการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้อดีตกำลังพลทุกนายรู้ว่ากองทัพบกยังคงห่วงใยเสมอเพราะเราคือครอบครัวของกองทัพบกครับขณะเดียวกันนะคะ